็ดถือเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นของประเทศไทยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะได้แก่เป็ดพันเนื้อและก็เป็ดพันไข่เป็ดพันเนื้อหรือ Meat Type Duck จะมีลักษณะเป็นเป็ดที่มีขนาดใหญ่และให้เนื้อมากแต่มีผลผลิตไข่น้อยเป็ดพันเนื้อที่นิยมเลี้ยงได้แก่เป็ดพันปักกิ่งเป็ดพันเชอร์รี่วอลเลตและเป็ดเทศค่ะเป็ดพันไข่หรือ Egg Type Duck เป็นเป็ดที่ให้ไข่เป็นผลผลิตหลักมีขนาดและน้ำหนักตัวไม่มากนักได้แก่เป็ดไข่พันกากีแคมเบลเป็ดไข่กบิลบุรีและเป็ดไข่บางประกงซึ่ง2สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ทำการพัฒนาสายพันธุ์จากสายพันธุ์กากีและสายพันธุ์ปากน้ำนอกจากนี้ยังมีเป็ดไข่พันธุ์ปากน้ำและพันธุ์นครปฐมซึ่งเป็นเป็ดไข่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของไทยโดยเป็ดไข่ที่เกษตรกรเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดลูกผสมกากีที่ผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์พื้นเมืองค่ะปัจจุบันการเลี้ยงเป็ดมีการอย่างแพร่หลายค่ะจากการสำรวจพบว่าจำนวนประชากรเป็ดมากที่สุดในแถบเอเชียคือประเทศจีนรองลงมาคืออินโดนีเซียและก็เวียดนามค่ะส่วนประเทศไทยข้อมูลจากกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2563พบว่ามีประชากรเป็ดไข่จำนวน 15,716,856 ตัวแยกตามภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ 3,032,496 ตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,475,458 ตัวภาคกลางและตะวันออก 9,747,676 ตัวภาคใต้ 1,461,226 ตัวขณะที่ตลาดไข่เป็ดส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลางแถบจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและก็สมุทรปราการค่ะและข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ได้จำแนกการเลี้ยงเป็ดแต่ละประเภทโดยแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะได้แก่เป็ดเทศ21.45เป็ดเนื้อ125.47เป็ดไข่31.22เป็ดเนื้อไล่ทุ่ง2.22และเป็ดไข่ไล่ทุ่ง19.64จังหวัดที่มีเป็ดมากที่สุดได้แก่สุพรรณบุรี10.65นครปฐม5.87อ่างทอง5.20ฉะเชิงเทรา3.63และชัยนาท3.33ค่ะภาพรวมการตลาดเป็ดไข่ข้อมูลจากสำนักงานฝ่ายขายอาหารสัตว์บกบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF ปี2563แบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ค่ะส่วนที่1ปริมาณการผลิตลูกเป็ด 160,000 ต่อสัปดาห์แบ่งเป็นลูกเป็ดกากี91%ลูกเป็ด CP 9%รวม 8.32 ล้านตัวต่อปีส่วนที่2ปริมาณผลิตเป็ดรุ่นรูปแบบการเลี้ยงมี2แบบค่ะคือเป็ดไร่ทุ่ง 6.06 ล้านตัวฟาร์ม 0.71 ล้านตัวส่วนที่3ปริมาณการเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดระยะให้ไข่เลี้ยงระบบฟาร์ม 7.15 ล้านตัวไข่5ล้านฟองต่อวันไร่ทุ่ง 1.80 ล้านตัวไข่ 0.9 ล้านฟองต่อวันรวมปริมาณการผลิตเป็ดไข่ 8.95 ล้านตัวส่วนที่4ผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดแบ่งเป็นไข่แปรรูป84%หรือ 4.95 ล้านฟองต่อวันเช่นไข่เค็มไข่เยี่ยวม้าไข่แดงเค็มเป็นต้นค่ะไข่สด16%หรือ 0.94 ล้านฟองต่อวันขณะที่การส่งออกต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะในรูปแบบไข่เป็ดแปรรูปหรือไข่แดงเค็มมากกว่าการส่งออกไข่เป็ดสดเพราะไข่เป็ดสดจะมีเรื่องของระยะเวลาในการเก็บรักษาปัญหาเรื่องการขนส่งค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ